วันนี้พบกับพระเอกรูปหล่อเครื่องยนต์ 1,800 cc 141 แรงม้าเจ้าของดูแลดีที่สำคัญรถมือเดียวออกห้างไม่น้อยด้วยติดตามกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยครับมาพร้อมกับพระเอกรูปหล่อของเรานะครับกับ Civic นะครับเป็น Civic ตัว FC 1.8 EL ปี2016คุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าคันนี้นะครับทั้งสวยทั้งมีความสปอร์ตอยู่ในตัวนะครับจะมีความสวยความหล่อขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาคุณผู้ชมดูรอบๆคันนะครับว่าสวยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดรถก่อนนะฮะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาดูความหล่อของเจ้าคันนี้คือคันนี้ครับ Civic FC คันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าเป็นรถป้ายแดงออกห้างนะครับเจ้าของคนเดียวนะครับเจ้าของมือเดียวเลยนะครับได้มาสดสดร้อนร้อนนะครับแล้วที่สำคัญคือเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆนะครับคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่สมุดการันตีนะฮะรับประกันคุณภาพยังอยู่ดูได้เลยนะว่าเจ้าของคันนี้นะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับนี่เห็นไหมฮะรถ 80,000 โลนะครับเช็คศูนย์ตลอดคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมฮะรถสวยๆแบบนี้น่าติดตามมากอ้าวเอาละครับสำหรับด้านหน้าครับต้องบอกว่าหล่อมากๆนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็กระจังหน้าครับโครเมียมสวยๆดูสปอร์ตนะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกครับแล้วก็ใส่สเกิร์ตนะครับชุดแต่งโมดูโลนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะดูแลรถคันนี้ดีมากๆนะครับสีเป็นสีเดิมครับคุณผู้ชมอาจจะมีรอยสะเก็ดของสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่านี่คือรถเดิมสีเดิมนะครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กนะครับยางนะครับปี2020ใหม่ๆใช้ได้อีกนานนะครับเป็นยางดันล็อปสวยๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าล้อตัวเนี้ยนะครับเขาไปเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าถ้าเป็น Civic นะครับล้อจะไม่ใช่แบบนี้แต่เพื่อให้เข้ากับสีรถแล้วก็ความเท่นะครับก็เลยไปใส่แม็กสีเทามานะครับของ Honda นะครับอ่ะสเกิร์ตนะครับแต่งชุดแต่งโมดูโลครับสวยงามเท่มากๆนะครับมาดูรอบๆคันเลยนะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าความสวยของคันนี้ความหล่อของคันนี้นะครับเป็นยังไงสีเดิมนะครับแล้วท้ายหล่อๆแบบนี้นะครับ FC เขาหล่ออยู่แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับติดอกติดใจแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะฮะเคยใช้นะครับ FC เครื่อง 1.8 กำลังดีแรงกำลังดีนะครับกับเครื่องยนต์ 1.8 iVTEC คันนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันแล้วก็ไปดูที่ห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับคันนี้คุณผู้ชมนะครับรถคันนี้นะครับ 1,800 ซีซีนะครับ141แรงม้านะครับสวยๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ารถที่อยู่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับรถคันไหนที่เจ้าของเดิมเขาดูแลดีนะครับมาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เราก็ดูแลให้ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของเหลวต่างๆนะครับเช็คให้ตามรอบเลยนะครับก็คือคันนี้มันเช็คศูนย์อยู่แล้วนะครับกระโปรงเดิมครับนี่กระโปรงเดิมๆแท็กอะไรยังอยู่ทุกอย่างนะครับน็อตไม่เคยขยับคุณผู้ชมนะครับรถสวยมากน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับนี่
แบตเตอรี่ตัวนี้น่าจะเป็นลูกใหม่นะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆด้วยซ้ำนะครับสำหรับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับจัดให้นะครับน็อตไม่เคยขยับนะฮะดูครับคานสวยๆนะครับเครื่องยนต์สวยๆห้องเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับน่าติดตามมากนะครับรถมือเดียวออกห้างนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในครับความสปอร์ตนะครับความสวยอยู่ภายในครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับดูแลดีมากๆนะครับภายในครับสะอาดสะอ้านนะครับและที่สำคัญครับไปใส่พรมมานะครับนี่ไปใส่พรมสีแดงนะครับมันสีแดงนะฮะตัดกับเบาะหนังสีดำทำให้ความมีความสปอร์ตมากๆนะครับโอ้โหนี่แค่เปิดประตูเข้ามาก็เห็นถึงความสปอร์ตของรถละนะครับอ่ะขยับเข้ามาครับเบาะนะครับฝั่งคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งข้างคนขับนะครับเป็นปรับแมนนวลนะครับเบาะหนังนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเบาะหนังคือนั่งค่อนข้างสบายเลยนะครับให้ความรู้สึกอารมณ์สปอร์ตมากๆนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถที่จะปรับได้ซ้ายขวานะครับสบายๆอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับประตูนะครับนี่กระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีทุกอย่างนะครับครบนะครับให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะครับตัวนี้ครับรถปี2016ขับมา 80,000 โลคุณผู้ชมนะครับถือว่าขับน้อยมากนะถือว่าขับน้อยมากเป็นรถที่เจ้าของเดิมดูแลดีแล้วก็ขับน้อยนะครับเรื่องของระบบเครื่องเสียงนะครับหน้าจอแบบสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับเครื่องเสียงดีนะครับแอร์เป็นแบบออโต้คุณผู้ชมนะครับนี่แล้วตัวนี้นะครับคือความหรูหรานะครับความหรูหราของ Civic อ่ะลดเสียงเพลงลงนิดนึงนะครับคอนโซลนะครับนี่สวยมากๆนะครับคือต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นFC เป็นแฟนคลับนะครับของ Civic เนี่ยนะฮะคือไม่ผิดหวังในเรื่องของรูปโฉมนะครับแล้วก็ภายนอกภายในนะครับมีความสวยงามแต่บางคนอาจจะบอกว่ารุ่นก่อนเนี่ยนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่แต่พอมาถึงรุ่นเนี้ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับของ Civic นะฮะสำหรับตัว FC นะฮะอ่ะคอนโซลนะครับสวยงามไม่มีริ้วรอยเลยคุณผู้ชมนะครับปกติธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถนะครับบางคนอันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเป็นข้าราชการครูนะฮะเขาดูแลรถดีนะแล้วไปติดกล้องหน้ามานะครับมีกล้องหน้าเป็นกระจกนะครับกระจกไฟฟ้ามีกล้องหน้าด้วยนะครับคันนี้มีกล้องถอยนะให้ดูนะครับกล้องถอยนี่สำหรับใครที่บอกว่าไม่ค่อยถนัดนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ถอยเวลากลางค่ำกลางคืนอาจจะมองไม่ค่อยถนัดนะครับเขาก็มีกล้องถอยเรื่องของความปลอดภัยมาให้นะครับแล้วทีนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับคอนโซลนะฮะตรงกลางรถค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใส่แก้วน้ำใส่ของใส่อะไรได้โอ้โหค่อนข้างดีนะครับมี power outlet มาให้นะครับ power outlet อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับใส่สาย USB ได้นะครับเสียบ USB ได้นะครับมาคันนี้รองรับ E85 ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับด้านหน้าค่อนข้างที่จะกว้างสบายนะครับนั่งได้สบายๆเลยนะฮะสำหรับด้านหน้าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะพูดยาวไปหรือเปล่าสาธยายเยอะเกินไปหรือเปล่าจริงๆผมอยากจะให้ดูรายละเอียดเยอะนะครับต้องขออภัยถ้าเกิดว่าบางคลิปบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับผมพูดเยอะไปนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าคือคนเรานอกจากซื้อรถคันนึงเนี่ยนะฮะมันก็ต้องดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะบางทีอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ามาดูรถที่เต็นท์นะครับก็สามารถที่จะดูคลิปประกอบการพิจารณาได้นะครับด้านหน้านะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับว่าที่นั่งเบาะคนขับข้างหลังเนี่ยนะครับเบาะด้านหลังคนขับเนี่ยนะฮะจะกว้างขวางขนาดไหนห้องโดยสารจะกว้างขนาดไหนนะครับไปมาด้านหลังห้องโดยสารนะครับด้านหลังเนี่ยนะฮะโอ้บอกเลยว่านั่งสบายมากนะครับเบาะเนี้ยเอ็นพอดีเลยเอ็นกำลังดีนะฮะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังแล้วก็พวกเฮดรูมอะไรต่างๆนะครับและที่สำคัญคือความกว้างนะครับอันนี้ผมปรับสำหรับคนที่ขายาวนะสูง175นะครับ
นั่งสำหรับเบาะคนขับข้างหน้านะครับแล้วก็เบาะคนขับข้างหลังเบาะนั่งหลังคนขับเนี่ยก็ดูสบายๆพื้นที่ยังมีเหลือนะครับแล้วเบาะเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะนุ่มด้วยนะให้ความรู้สึกสบายนะครับนี่มีที่วางแขนวางแก้วให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่สวยงามนะครับพรมนะฮะจัดให้นะครับทั้งคันเลยไปดูด้านหลังครับสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับมาโอ้คุณผู้ชมนี่บอกเลยว่าคันนี้นะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับสังเกตนะไม่เคยมีอุบัติเหตุนะนะฮะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุอันนี้คือดูได้เลยนะครับดูได้เลยเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะพวกนี้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะครับบอกเลยว่ายางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับหลายๆท่านนะครับอยากจะฟังราคานะครับรถสวยรุ่นท็อปชุดแต่งโมดูโลนะครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลดีรถออกห้างป้ายแดงนะครับนี่เจ้าของมือเดียวนะครับเสร็จแล้วคันนี้นะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะรถสวยขนาดนี้จะแพงไหมมงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดให้ในราคาเพียงแค่ 699,000 บาทครับคุณผู้ชมครับ 699,000 บาทครับเงื่อนไขดีๆที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับเราจัดให้ได้อยู่แล้วนะครับมีไฟแนนซ์นะครับรอคุณทุกๆไฟแนนซ์นะครับเราจัดให้นะครับที่สำคัญเราเป็นศูนย์โมบิวันเซ็นเตอร์นะครับหนึ่งเดียวในเขตอีสานใต้ดูแลรถนะครับเป็นศูนย์โมบิวันเซ็นเตอร์ที่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์น้ำมันเครื่องนะครับระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแลรถทุกคันให้ดีนะฮะทุกๆคันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกที่จะมารับรถเองเรามีบริการรถรับส่งให้นะครับถึงหน้าบ้านคุณนะครับสัญญาอนุมัติปุ๊บนะครับเราส่งรถถึงหน้าบ้านคุณนะฮะสบายๆครับกับมงคลคาร์เซ็นเตอร์โทรศัพท์มาคุยกันครับขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้คุณผู้ชมได้พูดคุยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคันนี้นะครับมาอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบนะครับเป็นแฟนคลับของ Civic FC นะครับอยากจะได้รถสวยๆแบบนี้นะครับวิ่งน้อยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับรถสวยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับที่สำคัญราคาเพียงแค่ 699,000 บาทโทรเข้ามาคุยกันครับที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมครับกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดในการดูรถสวยๆจากเราที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ